ริ่มจากการใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะผัดกระเทียมให้หอมก่อนใส่หมูสับลงไปค่ะใส่เป็นก้อนๆลงไปแบบนี้เลยกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆใส่ลงไปเลยหมูด้านหนึ่งของเราเริ่มได้ที่แล้วใส่น้ำซุปลงไปค่ะจากนั้นปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวยี่ห้อที่ชอบเลยเดือดแบบนี้แล้วใส่เต้าหู้ไข่ลงไปโจทย์ของเราวันนี้ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปวางข้างบนแล้วเราใส่ไข่ขาวลงไปอย่างนี้เหล้าจีนสำหรับทำอาหารและน้ำมันงานี่นะคะต้นหอมนิดนึงค่ะพริกไทยเยอะๆพริกเหลืองต้องเป็นพริกเหลืองเท่านั้นนะเมนูนี้เป็นเต้าหู้น้ำแดงสูตรที่อาจจะบอกว่าซดน้ำคล่องคอมากโอ้โหพอดีก่อนเสิร์ฟเราจะโรยต้นหอมเพิ่มแบบนี้พริกไทยต้องเยอะใส่ไข่ลงไปค่ะไข่แดงของเราลงไปในน้ำซุปร้อนๆของเราเนี่ยนะคะวางลงไปจากนั้นผักชี1ช่อสวยๆวางเลย